ผมชื่อว่าสกิมเมอร์ซิโอคริสเบิร์กคุกยอหลายคนนั้นรู้จักผมในนามลิมารูเทมเพสต์แต่จริงๆแล้วผมเป็นพนักงานเงินเดือนคนหนึ่งที่โสดและก็สิงแต่ก็บังเอิญมีโจรคนหนึ่งวิ่งมาจะแทงลูกน้องของผมเอ้ยไม่ใช่ลูกน้องนะครับผมเขาเป็นเพื่อนร่วมงานที่เป็นน้องเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าน้องในที่ทำงานโจรวิ่งมาแทงปั๊บน้องไม่ตายนะกูไปรับมีดแทนน้องตายเองซะงั้นแต่พอผมตื่นขึ้นมารู้ตัวอีกทีผมก็กลายเป็นสลามและบังเอิญเดินไปในถ้ำเฮ้ยตกใจหมดเลยเจอกับมังกรวายุเวลโดล่าคุยไปคุยมาถูกคอกันเฉยเลยกินมังกรเข้าไปซะงั้นในท้องผมนี่แบบว่าจุกจัดจัดซึ่งผมกับเขานั้นไม่ได้เป็นศัตรูกันแต่พวกเรานั้นเป็นเพื่อนกันพอออกเดินทางผมก็เอาก๊อบบินมาเป็นลูกน้องต่อมาไม่นานก็ได้เอามาป่าโลกันมาเป็นพวกอีตังหากสบายชิปจากนั้นก็ตามมาด้วยพวกโอเกอร์ออกแล้วก็กิ่งกาน้ำพอมีหลายสายพันธุ์เข้ามาผมนี่เครียดเลยและจากนั้นผมก็ได้ตั้งสหพันธ์เทมเพสโดยมีเมืองหลวงชื่อว่าลิมูรุโอ้โหอย่างเขินเลยหลังจากนั้นผมก็ใช้ชีวิตแบบว่ามีความสุขแต่มีความสุขไม่นานผมก็ได้เป็นอาจารย์ที่โรงเรียนสอนเด็กกระโปงถ้าไม่สัญญากับชิสุเอาไว้ผมไม่มาแน่ๆเลยครับผมแต่เด็กน่ารักผมให้อภัยชิสุกับผมนั้นเราสองคนต่างมาจากญี่ปุ่นเหมือนกันแต่เธอนั้นถูกอัญเชิญมาจากจอมมารเลออนแม่ชีวิตเธอนั้นช่างน่าเศร้าโดนจอมมารที่อัญเชิญทิ้งมาและพูก้าก็มาเลี้ยงดูเธอต่อ น่าเศร้าจริงๆเธอเดินทางไปเรื่อยๆในฐานะนักประจนภัยท่ามกลางความไม่รู้ตัวผู้คนนั้นก็เริ่มเรียกเธอว่าฮีโร่เนื่องด้วยอายุของเธอที่เพิ่มมากขึ้นพลังเวทของเธอค่อยๆถดถอยลงเธอจึงหลีกเลี่ยงการต่อสู้แล้วกลายมาเป็นอาจารย์สอนเด็กๆในโรงเรียนในบรรดานักเรียนของเธอยูกิก็ได้มาเป็นผู้รับผิดชอบหัวหน้ากิลด์สูงสุดอารมณ์แบบว่าไม่ได้ไปต่อสู้มากเท่าไหร่แต่จะเป็นคนให้ภารกิจมากกว่าชิสุเองก็รู้ตัวดีว่าเธอนั้นมีเวลาเหลือไม่มากแล้วเธอจึงออกเดินทางครั้งสุดท้ายกับหน้ากากคู่ใจแล้วเธอก็มาเจอกับฉันซึ่งการเดินทางครั้งนี้เธอนั้นก็พยายามออกตามหาคนที่อัญเชิญมาคือจอมมารเลออนแต่การเดินทางของเธอนั้นมันก็ไม่สำเร็จพลังของอีฟรีตได้ออกอาวาสฉันก็เลยตัดสินใจกินอีฟรีตไปชิสุก็เลยรอดมาได้พอเธอตื่นขึ้นมาเธอก็ได้ขอร้องลิมารุว่าลิมารุกินฉันทีได้ไหมฉันน่ะไม่ชอบโลกใบนี้แต่ฉันก็เกลียดมันไม่ลงเหมือนกันและฉันเองก็ไม่อยากถูกโลกใบนี้กืนกินและกืนหายไปให้ฉันตายในร่างของคุณได้ไหมได้สิและจากนั้นชิสุก็ได้หลับไหลไปชั่วนิรันดร์ผ่านจากดราม่ามาไม่นานพวกออกฝูงใหญ่มากที่หิวโหยก็กำลังเดินทางมาที่นี่ซึ่งนั่นก็เป็นฝีมือของจอมมารที่อยากลองของลิมารุนั่นเองมันจะแค่ไหนกันเชียวพอสู้รบไม่นานพวกออกคนโหดเนี่ยก็โดนลูกน้องของลิมารุเล่นงานปางตายและออกหลอดที่แบบว่าโหดนะครับผมก็โดนลิมารุกืนกินไม่เหลือกระดูกเลยชัยชนะครั้งนี้จึงตกเป็นของลิมารุเทมเพลสและมนุษย์จิ้งจกที่หนีพ่อมาและจากนั้นก็มีอีเวนต์ของคาลิบาริสที่ฟื้นคืนชีพมาเพื่ออย่างเชิงซึ่งครั้งนี้เองก็ได้ความช่วยเหลือจากจอมมารมิลิมพ่อผ่านไปหลายอีเวนต์ลิมารุเองก็มีลูกน้องเยอะมากๆเลยรวมถึงมิสหายที่เป็นจอมมารอีกด้วยซึ่งจอมมารมิลิมเนี่ยชอบเล่นเกมอะไรรู้ไหมครับผมเดี๋ยวฉันจะบอกให้เกิดใหม่ทั้งทีเป็นสลัมได้ไงวะจากอนิเมะยอดฮิตสู่เกมมือถือได้เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วแต่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่26มกราคมนี้ลงทะเบียนตอนนี้รับไปเลยน้องคิสุคิดถึงน้องตายไปแล้วไม่ใช่หรอวะถ้าคิดถึงน้องก็ไปรับกันนะครับผมส่วนตัวเกมนั้นภาพลื่นมากๆเลยแบบว่าลื่นปืนลื่นปืนเลยอะซึ่งสลัมนั้นสามารถปั้นเองได้ด้วยนะถ้าใครนั้นอยากสัมผัสประสบการณ์การกืนกินของลิมูรุก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS ลิงก์ลงทะเบียนก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดียวกันหลังจากชั้นนั้นผ่านสงครามมามากมายก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ชั้นนั้นต้องจัดการให้ได้ยูกิก็ได้บอกว่าพวกเด็กๆที่ถูกอัญเชิญมาจะมีอายุขัยอยู่5ปีซึ่งตอนนี้ยังไม่มีวิธีที่สามารถจะยั้งมันได้เลยลิมารุก็เลยจับทูตระดับสูงมาสิงสถิตที่ตัวเด็กๆนะครับผมสุดท้ายแล้วพวกเขานั้นก็ทำสำเร็จพวกเด็กๆกับทูตนั้นมีความสามารถเข้ากันได้และพวกเด็กๆก็จะไม่ตายแล้วและลิมารุเองก็ทำความฝันของชิสุให้เป็นจริงได้1อย่างแล้วและหลังจากนั้นชั้นกับสมาพันธ์และพวกพ้องต้องเผชิญหน้ากับไฮนะครั้งใหญ่ลิมารุเทมเพสคุณใช่ไหมที่ฆ่าอาจารย์ไปโอเคก็จบกันไปแล้วสำหรับการสรุปเนื้อเรื่องภาคหนึ่งของอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าเทนไซชิตาระสลามดัตตะเคนเกิดใหม่ทั้งทีเป็นสลามได้ไงส่วนใครนั้นอยากดูแบบว่าเต็มๆก็สามารถดูได้ที่ Muse Thailand นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายพอมองกลับไปวันนั้นในทุกวันที่ฉันมีเธอภาพทรงจำเรานั้นยังไม่เคยเลือนหายไปทุกที